15วินาทีจะเป็นการเปิดนะซึ่งเขาจะเมมโมรี่ระดับแสงสุดท้ายไฟฉายค่าศีรษะครับที่มีขนาดเล็กมากๆน้ำหนักเบาแต่ให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง 1,100 ลูเมนครับแล้วก็ส่องไกลที่135เมตรกับขนาดที่เล็กมากๆที่อยู่ในมือผมนี้นะครับ Sensky HS3R ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับวันนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Sensky HS3R กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์ตรงเดียวที่หัวไฟฉายนะระบบเปิดปิดครับการเปิดปิดกดค้างไว้ 0.5 วินาทีนะครับกดค้างไว้ 0.5 วินาทีจะเป็นการเปิดนะซึ่งเขาจะเมมโมรี่ระดับแสงสุดท้ายที่เราใช้งานไว้นะครับ
กดอีกครั้ง 0.5 วินาทีดับนะครับคราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงนะครับการเปลี่ยนระดับแสงเราจะทำโดยการคลิก1ครั้งแล้วปล่อยนะครับเขาจะรันระดับแสงไปเรื่อยๆผมจะสาธิตที่โหมดธรรมดาให้ดูก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดธรรมดาซึ่งการเปลี่ยนโหมดนั้นเราจะใช้วิธีกดค้างไว้ที่ 1.2 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นโหมด Eco ซึ่งมีแสงสีแดงอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนโหมดไปที่แสงธรรมดานี่คือแสงธรรมดานะครับกดค้างไว้ 1.2 วินาทีหลังจากนั้นการเปลี่ยนระดับแสงนะครับทำได้โดยการกดคลิก1ครั้งแล้วปล่อยนะครับเขาจะวนลูปไปเรื่อยในระดับโลนะครับกดอีกครั้งเป็นมีเดียมกดอีกครั้งเป็นเทอร์โบเป็นไฮนะครับกดอีกครั้งเป็นเทอร์โบนะครับกดอีกครั้งก็วนมาที่โลนะครับก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้มาดูที่การล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์เราจะทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่สวิตช์นะครับก็คือคลิกเร็วๆ2ครั้งซึ่งไฟเขาจะกระพริบที่2ครั้งนะครับเป็นการบอกว่านั่นคือการล็อกสวิตช์แล้วส่วนการปลดล็อกก็จะทำเช่นเดียวกันครับก็คือกดสวิตช์2ครั้งเร็วๆแล้วเขาก็จะติดขึ้นมาผมจะทำให้ดูเลยนะครับทั้งการล็อกและก็ปลดล็อกเรามาเริ่มที่การล็อกสวิตช์นะครับดับเบิลคลิก2ครั้งเขาจะกระพริบ2ครั้งนะครับนั่นก็คือสวิตช์ล็อกแล้วถ้าผมกดเปิดหรือกดนะฮะเขาจะกระพริบ2ครั้งเป็นการบอกว่าสวิตช์ล็อกอยู่นะครับป้องกันการเปิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคราวนี้การปลดล็อกครับดับเบิลคลิก2ครั้งเขาก็จะติดขึ้นมาครับในโหมดสุดท้ายก็คือโหมดเมมโมรีที่เขาจำไว้ว่าเราเปิดโหมดอะไรในครั้งสุดท้ายนะอันนี้ก็คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว ZenSky SS3R ครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว ZenSky SS3R ตัวจิ๋วตัวนี้นะครับเขายังมีระบบที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากความร้อนด้วยนะครับเวลาที่ไฟฉายมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ระบบเขากำหนดไว้นะครับเขาจะทำการลดไฟอัตโนมัติมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับนั่นก็คือลดไฟลงความร้อนก็จะลดลงนะครับแล้วก็เขาจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ความดันต่ำกว่า 3.0 โวลต์นะครับเขาจะทำการแจ้งเตือนโดยการกระพริบเป็นไฟสีแดง3ครั้งนะครับในทุกๆ3นาทีนั่นก็แสดงว่าแรงดันแบตเตอรี่ตกแล้วควรจะหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนหรือนำไปชาร์จครับผมนี่ก็คือระบบที่ทาง ZenSky ใส่มาในเจ้าตัว SS3R นะครับจะเห็นว่าเล็กแค่ตัวครับแต่ฟังก์ชันและก็แสงนั้นไม่ธรรมดาจริง
ครับคราวนี้เรามาสรุปการใช้งานของเจ้าตัวไฟฉายคาซิสะไซส์สกาย SS3R กันบ้างนะครับหลังจากที่เราทดลองใช้งานจริงกันไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องบอกเลยก็คือจุดเด่นของเขานั่นคือความเล็กและเบานะครับขนาดเท่านี้เองนะครับซึ่งเขาเป็นไฟฉายคาดศีรษะแล้วก็สามารถถอดออกมาเป็นไฟฉายที่ใช้มือถือแล้วก็มีท้ายแม่เหล็กนะครับนั่นก็คือทำให้เขาเป็นไฟฉายที่มีความอเนกประสงค์ใช้งานในด้านต่างๆได้ดีนะครับมาว่ากันที่เรื่องแสงครับขนาดเล็กเท่านี้กับแสง 1,100 ลูเมนนะครับส่องไกล135เมตรสำหรับการใช้งานทดสอบใช้งานจริงในบริเวณที่แห่งนี้นะครับซึ่งมืดสนิทนั้นในการใช้งานเป็นไฟฉายคาดศีรษะหรือเราถือเดินนะครับในการเคลื่อนที่นี้ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับเขามีสปอตกลมแล้วก็มีสปิลที่กว้างนะครับก็คือเห็นระยะทางเดินเห็นในระหว่างทางที่เราเคลื่อนที่นั้นค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนแล้วก็สว่างนะครับก็ไว้ใจได้ก็คืออุ่นใจได้ในการใช้งานในการเดินในที่มืดสนิทที่รกๆนะครับเขามีแสงสีแดงนะครับแสงสีแดงกับพริบก็สำหรับเป็นการให้สัญญาณขอความช่วยเหลือหรือใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆได้นะครับในเรื่องของการรับประกันนะครับแล้วก็เรื่องของราคาแล้วก็ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายนะครับเขามีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 2,100 บาทนะครับรับประกัน5ปีโดยตอนนี้ทางแซนสกายเขามีตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อในการสั่งซื้อนะครับก็ได้สต็อกที่ประเทศไทยก็สั่งซื้อได้รวดเร็วถ้ามีปัญหาส่งเคลมประกันก็มีตัวแทนจำหน่ายดูแลนะครับก็อุ่นใจได้ดีกว่าที่เราจะส่งผ่านเมืองนอกนะครับก็ถือว่าใช้งานมีความอุ่นใจสำหรับคนที่จะใช้งานนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็จบการทดสอบเพียงเท่านี้เรามาดูกันว่าในคลิปต่อๆไปผมจะมีอุปกรณ์แคมปิ้งหรืออุปกรณ์ไฟฉายอุปกรณ์ให้แสงสว่างอะไรมานำเสนอมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สำหรับคลิปของฝาปิดเลนส์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ